เทรดนะคะที่เพิ่งจะล้มละลายไปนะคะ FTX มีหลายบริษัทค่ะมีหลายกองทุนที่เข้าไปลงทุนนะคะในกระดานเทรดคริปโต FTX นะคะอย่างทางด้านของ Temasek ก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของLawrence Wongนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์ก็ตอบคำถามของรัฐสภาค่ะว่าการที่ Temasek Holding เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ต้องสูญเสียเงินประมาณ377ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ275ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการไปลงทุนใน FTX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งแพลตฟอร์มนี้เพิ่งจะยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ภายใต้กฎหมายล้มละลายซึ่งเขาก็อธิบายค่ะว่ามันจะไม่ส่งผลต่อรายได้จากการบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้จ่ายหรือผลตอบแทนการลงทุนสุทธิเนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนสุทธิเนี่ยมันเชื่อมโยงกับผลตอบแทนระยะยาวทั้งหมดจากหน่วยงานด้านการลงทุนของสิงคโปร์ไม่ใช่การลงทุนในบริษัทเพียงแห่งเดียวเขากล่าวเรื่องนี้ค่ะระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ Temasek เข้าไปลงทุนใน FTX ที่เพิ่งยื่นล้มละลายโดยระบุว่าการสูญเงินลงทุนใน FTX เป็นเรื่องน่าผิดหวังและกำลังได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังแต่สำคัญก็คือหน่วยงานด้านการลงทุนของสิงคโปร์ได้รับบทเรียนจากความล้มเหลวและความสำเร็จในแต่ละครั้งและยังคงประเมินความเสี่ยงให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมที่ดีในระยะยาววิธีนี้ทำให้สิงคโปร์สามารถเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศได้ต่อไปและจัดหารายได้ที่มั่นคงเพื่อใช้สนับสนุนโครงการของรัฐบาลในระยะยาวก็บอกด้วยนะคะว่าหลังจากแทงนี้ศูนย์จากการลงทุนใน FTX พอร์ตการลงทุนของ Temasek ซึ่งเริ่มต้นในเดือนมีนาคมปีนี้เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับปานกลางค่ะก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมแต่อย่างไรก็ตามกรณีของ FTX ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแก่ Temasek นะคะแต่ยังกระทบต่อชื่อเสียงด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ